ันมาแล้วมาแล้วเราจะไปนอนยุโรปมีสระว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอสวัสดีโรงแรมนะครับพักคอนเฟิร์มครับจองที่พักครับ เอาเป็นว่าด้วยงบที่เราเหลือ 90,000 กว่าบาทนะคะคืนนี้เราจะไปนอนโรงแรมภูวิลล่ากันแล้วกันแบบสวยๆจุกๆไปเลยนะคะห้องละเท่าไหร่นะห้องละเท่าไหร่15,000ฮะ15,000โอ้โหเหลือเราจะไปกลัวอะไรกันทุกคนไปกันเลยวันก็มีทำไมเสียงมันแผ่วๆกดไลค์ให้ด้วยจ่ายกินอย่างเราไม่กลัวอยู่แล้วไปกันเลยนี่แน่นอนเลยเย้นายเคยมานอนหรอไม่คือผ่านบ่อยมากแล้วเห็นว่ามันสวยแต่ไม่รู้มันคือโรงแรมสวัสดีค่ะตอนนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่โรงแรมสุดละมืดค่ะอินไซด์เฮาส์ค่ะเฮ้ยทุกคนสวยมากเหมือนเข้ามาเมืองใหม่อ่ะทุกคนบรรยากาศร่มรื่นคือเข้ามาคือเย็นเลยสวัสดีค่ะโอเคเช็คอินค่ะก็มีเวลคัมดริงค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ผ้าเย็นต่างๆดีมากเลยคุ้มค่ามากสำหรับการแบบว่าหลังจากการเดินทางเหนื่อยๆมาค่ะเช็ดมือกันหน่อยน้ำตะไคร้ใช่ไหมคะกินน้ำตะไคร้ไม่ค่อยเป็นนะได้ค่ะขอบัตรประชาชนทุกคนครับเช็คอินเอ้ยนั่งอย่างนี้ไม่ดีเลยต้องนั่งแบบให้เป็นผู้ดีอังกฤษหน่อยต้องอย่างนั้นค่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้เสร็จต้องจิบน้ำด้วยก่อนจะชิมเดี๋ยวขอเซ็นก่อนจริงๆจะบอกนะว่าแบบหลังจากล็อกดาวน์อะโมนอนโรงแรมค่อนข้างบ่อยเพราะว่ารู้สึกว่าราคาจะมีราคาโปรโมชั่นใช่ราคาจะดีมากว้าวนี่เป็นห้องของหนุ่มๆนะคะนี่เข้าไปเลยโอ้โหนี่เดินเข้ามาก็เป็นเตียงนะคะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็มีโอ้โหอาบน้ำข้างนอกด้วยอุ้ยห้องหนุ่มๆดูดีมากอ่ะนะคะจะมีตักที่วายนะคะมีแบล็คเฟรชปกตินอนแต่อะไรอ่ะนอนเทลนอนกลางค่ะคอมมิวนิตี้เป็นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะน่าดูตะกามากเลยนะเราโอ้โหนี่สระว่ายน้ำส่วนตัวแล้วก็มีสวนส่วนตัวด้วยนะฮะตอนกลางคืนจะทำอะไรคะนอนในสระเลยครับนอนบนเตียงอยากเห็นห้องของตัวเองแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูห้องสาวๆกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้บอกเลยว่าห้องสวยมากตามใจทุกคนเขานะคะเขาอยากมาพักกันที่ The Inside House นะคะคุณดูสวยมากนี่ตรงนี้เป็นเตียงมีโซฟาแล้วมีคอมพลีเมนทารี่คือทุกอย่างในห้องนี้สามารถกินได้หมดเลยแม้กระทั่งของที่อยู่ในตู้เย็นไม่ใช่ของกินที่เขาให้มาคือกินได้หมดเลยฟรีไม่เสียตังค์เพิ่มแล้วแล้วก็แบบนี่เป็นสระอะคริลิกนะคะเป็นมุมเขาเรียกว่ามุมท็อปฮิตนะคะสไตล์การตกแต่งเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นไทยประยุกต์นะคะมีความโมเดิร์นแล้วก็เป็นไทยโบราณคลาสสิกนิดๆเนาะความเหนือที่ยังมีรูปทรงของหมอนที่เป็นแบบนี้ไทยๆที่แบบเป็นสีอะลายช้างเออแล้วก็มีด้านบนก็จะเป็นแบบลายฉลุนูหน้าต่างนี่ก็จะเป็นแบบว่าคลาสสิกนะคะแต่พอมาดูสระน้ำปุ๊บแบบโมเดิร์นทันสมัยเลยคือเป็นการผสมผสานที่ดีมากเลยสวัสดีค่ะว้าวค่ะเชิญค่ะลอยเลยนะครับลอยเลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราสั่งเป็นเซตอาหารมาจะถ่ายรูปเก๋ๆมีอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้มีผัดไทยกุ้งครับมีแกงฮังเลครับผมโอ้โหก็เป็นหอมเปี๊ยะสดครับขอบคุณค่ะว้าวขอบคุณค่ะกิจกรรม
ำก่อนไปตะลุยกินข้าวจริงๆนะคะก็คือว่าเราสั่งอาหารมาลอยบนสระว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปนะคะลง IG สวยๆนี่ก็แบบใส่ชุดว่ายน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปลง IG กันนะไปดูรูปกันกินได้จริงทุกคนอร่อยนะคะสามทุ่มครึ่งนะคะไปตะลุยกินกันดีกว่าเรามาตลาดช้างเผือกมีอะไรอร่อยมีลูกชิ้นหัวนมบัวลอยไข่หวานแล้วมีอะไรอีกสุกี้นี่ตัวเด็ดโอ้จริงเหรอพอเจอแล้วร้านลูกชิ้นหัวนมร้านละ3บาทเท่า10เองเอาชุด100บาทค่ะจานนี้จากบ้านอ๋อไปกินตรงร้านสุกี้อะครับจัดไปเลยครับอันนี้ที่เขาชอบเรียกกันว่าลูกชิ้นหัวนมอะครับนี่นะคะร้านเด็ดที่เชียงใหม่สุกี้ช้างเผือกเฮ้ยได้แล้วเหรอขอชิมหน่อยสุกี้หอมมากหอมกลิ่นกระทะดูความมันวาวแล้วคือแบบสุกี้ร้านนี้คือไม่เน้นเส้นนะเว้ยเน้นผักคนกินสุกี้เป็นต้องอย่างนี้เลยนะคะชิมหน่อยนะคะกินอย่างนี้นี่คือถ้าผัดข้าวผัดนี่คืออร่อยมากเป็นยังไงสุกี้โคตรอร่อยหอมมากเลยใช่ป่ะชิมชิมชิมหมูเป็นไงมันกินอย่างนี้คือทำกับข้าวอร่อยร้อนอร่อยวะโคตรอร่อยอร่อยจนอยากสั่งเพิ่มอ่ะนี่ค่ะในโซเชียลเขาเรียกกันว่าลูกชิ้นหัวนมแต่อย่าไปเรียกกับเจ้าของร้านนะเขาเหมือนเขาไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่นะคะนี่เป็นชื่อที่เรารู้จักกันดีในโซเชียลกินทีละสามลูกรสชาติลูกชิ้นปิ้งก็เพลินๆนะคะแต่ที่เด็ดเลยคือสุกี้สุกี้ช้างเผือกคือตำนานที่ยังมีลมหายใจให้กี่คะแนนรู้ป่ะเนี่ยว่าจานละ300หันแรงมากพูดถึงไปสองจานให้กี่คะแนนหลอกๆๆ40-50เอาบัวลอยไข่หวานครับร้านเจ๊ส้วงบัวลอยไข่หวานตลาดช้างเผือกขายไว้กี่ปีแล้วคะตั้งแต่รุ่นยายแล้วค่ะสูตรเด็ดร้านนี้ต่างจากร้านอื่นยังไงคะก็คือเราใช้ของสดแล้วก็เป็นใบเตยก็คือไม่ผสมอะไรเลยใช้จากใบเตยเป็นเชื้อแล้วก็กะทิก็คือใช้หัวพ่นดูกะทิเขาสิครักมากวิธีทำเขาจะเอาชามมาแล้วเขาก็จะตักกะทิอย่างนี้เลยแล้วที่เขาก็ดิบบัวลอยเดี๋ยวไปดูแล้วมันจมลงไปในกะทิดูน่ากินมากเลยไปกินกันดีกว่านี่สดมากอร่อยมากต่างกับบัวลอยปกติยังไงรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้กะทิเขาจะไม่หวานขนาดนั้นแป้งบัวลอยและไข่หวานแล้วมันกินเข้าไปแล้วมันแบบกลมๆว่ะยังไม่อิ่มยังอีกเหรอใช่จะมีร้านไส้กรอกคุณยายลูกชิ้นเห็ดหอม2ร้านนี้ใครมาเชียงใหม่เราไม่ได้กินถือว่าคุณไม่ถึงเชียงใหม่คุณมาแค่เชียงไปสั่งค่ะเอาลูกชิ้นเห็ดหอมค่ะเอาแต่เห็ดค่ะลูกชิ้นเห็ดหอมขายมากี่ปีแล้วคะ14ปีค่ะแตกต่างยังไงจากร้านอื่นคะมีลูกชิ้นเห็ดหอมเนี่ยค่ะคือมันน้ำจิ้มกล้าค่ะน้ำจิ้มมะขามแล้วก็เซนไม่ใส่ชูรสขายตั้งแต่กี่โมงเย็นกี่โมงครับ6โมงถึงตี1ตี2ระวังร้อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับรอบนี้อะไรแต่หวานรอบนี้เราให้น้องสาวกินก่อนนะคะเขาต้องการพลังโอ้ยเมื่อไรจะกินเสร็จนี่ไม่คือชิซังเจ๋งอร่อยนี่คือรสชาติของลูกชิ้นเห็ดหอมของเขานะคะเท็กซ์เจอร์มันไม่เหมือนลูกชิ้นอื่นเสียงบรรยายรสชาติว่าต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งมากินควบคู่กันกับลูกชิ้นเห็ดหอมคือไส้กรอกคุณยายเอาวุ้นเส้น4ไม้ค่ะอันนี้คือที่ตักใส่ถุงเนี่ยคือเหลือไว้ให้เขาใช่ไหมแล้วเราก็ยกตู้ไปใช่พูดอีกเออจริงมาแล้วทุกคนเมื่อกี้โมจิเราไปซื้อหมดเลยให้น้องๆซื้อให้เอากินก่อนเลยมันอิ่มจอยกับลูกชิ้นเห็ดหอมไม่ถึงฉันจะเป็นสายกินฉันก็ไม่ได้เป็นสายกินเยอะไงเข้าใจว่าฉันเป็นสายกินพออร่อยอ่ะอันนี้คือไส้กรูก
ไส้กรอกวุ้นซุนวุ้นเส้นคุณยุยคุณยายที่เชียงหมูยเชียงใหม่กินไส้กรอกยังไงให้เซ็กซี่แปดแปดแปดโอ้แปดแปดโอ้วิธีการกินไส้กรอกแบบที่เซ็กซี่ที่สุดแปดแปดตาตาตาชิมนะคะเสียงฟังเสียงรู้แล้วทำไมแซ่บกรอกที่นี่อร่อยมันหอมกลิ่นสมุนไพรเหนือๆเสร็จแล้วทุกคนจบแล้วมันการรีวิวตะลุยกินร้านอาหารช่วงดึกประมาณช่วง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนอาหารที่เชียงใหม่อร่อยมากจริงทุกร้านที่เลือกมาวันนี้ตามไปกินได้หมดทุกร้านเลยข้าวสุกี้แหละอันดับ2อันดับ2ลูกชิ้นเห็ดหอมอันดับ3หรือว่าไส้กรอกคุณยายอันดับ4บัวลอยอันดับ5ลูกชิ้นหนมแต่ว่านะทุกคนคลิปนี้บอกเลยว่ามากินตามได้ทุกร้านตามนั้นแหละทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่ตามคลิปนี้ค่ะเราจะเป็นสายกินไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆเออมาเชียงใหม่คอลแลบกับใครดีอ่ะคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะทุกคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนด้วยหัวใจที่เต็มด้วยแฟนคลับและของอร่อยค่ะลาตีสวัสดิ์ฝันดีครับทุกคน